เซเฟรินเองไม่ต้องพูดเยอะนะครับโอ้โหล่าสุดเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนซิตี้สวนเซเฟรินเลยนะครับควรเคารพกระบวนการไม่ใช่มาพูดแบบนั้นนะโอ้โหเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับกุนซือหัวใสของแมนซิตี้สวนอเล็กซานเดอร์เซเฟรินนะครับที่เขาเคยเป็นทนายก็ต้องเคารพกระบวนการหลังประธานยูฟ่าคนนี้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยตัดสินใจถูกต้องแล้วในเรื่องที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดกฎการเงินแมนซิตี้เนี่ยถูกลงโทษแบนนะครับห้ามเล่นฟุตบอลยุโรป2ปีแต่พวกเขาก็อุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกได้สำเร็จยังไงก็ตามตอนนี้พวกเขาโดนพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาทำผิดกฎการเงินเหมือนกันทางเซเฟรินนะครับให้คอมเมนต์ในระหว่างที่แมนซิตี้กำลังรอการพิจารณาข้อหาของพรีเมียร์ลีกทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับตำหนิเขาว่าไม่ให้ความเคารพกับการสอบสวนที่เกิดขึ้นล่าสุดทางเป๊ปได้พูดกับนักข่าวบอกกับนักข่าวบอกว่าในฐานะทนายน่ะเขาควรรอนะและหลังจากนั้นเขาทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการไม่ว่าการตัดสินเกี่ยวกับยูฟ่าเป็นยังไงเขาก็ต้องเคารพเขาอยู่ยูฟ่ามีงานให้ทำเยอะแยะทนายควรเคารพในกระบวนการเขารู้ดีว่าเรามีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเราเองอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปได้พูดถึงเซเฟรินนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับยังได้พูดถึงโอมาเบรราดานะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารของแมนซิตี้แหละที่ย้ายไปทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับร่วมเมืองมาฟังสิ่งที่เป๊ปได้พูดถึงเบรราดาหน่อยเขาบอกว่าส่วนตัวผมนั้นทั้งหมดที่ผมได้ทำคืออวยพรให้เขาโชคดีและพบกับสิ่งที่ดีที่สุดเขาย้ายข้ามถนนผมรู้จักเมืองดีเขาเป็นคนสำคัญของสโมสรมือขวาของเฟรรันแต่เขาตัดสินใจว่าตัวเขาต้องอำลาและสโมสรก็จะเดินหน้าต่อไปสโมสรจะหาทางที่เหมาะสมหาคนที่เหมาะสมหรือคนที่จะพาทีมก้าวต่อไปและทำในสิ่งที่เขาทำมาผมขอให้เขาโชคดีผมไม่ทราบความคิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกนะเราจะพยายามรั้งตัวหัวกระทิที่ดีสุดเอาไว้แต่มันก็เกิดขึ้นได้คนเปลี่ยนงานกันบ่อยสโมสรแฮปปี้กับโอมาแต่เขาตัดสินใจอำลาเพื่อตัวเขาเองอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้พูดถึงโอมาเบรราดานะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ย้ายไปทำงานกับแมนยูนะครับแล้วก็พูดถึงเซเฟรินบอกว่าเองไม่ต้องพูดนะครับงานให้ทำเยอะๆต้องเคารพกระบวนการไม่ใช่มาพูดพล่อยๆอะไรแบบนั้นสำหรับอเล็กซานเดอร์เซเฟรินนะครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้สับเซเฟรินก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม